ใครหิวไม่รู้จะกินอะไรวันนี้เจ๊หมูจะมาเสนอเมนูง่ายๆทำทานกันได้ที่บ้านแค่ไม่กี่นาทีก็อิ่มอร่อยได้เลยนะกับเมนูคอหมูทอดแล้วจะขาดน้ำจิ้มแจ่วไปได้ยังไงล่ะคะก็จัดไปเลยค่ะแบบแซ่บรอไม่ไหวแล้วค่ะไปดูนางทำที่ครัวกันเลยเริ่มจากนำคอหมูมาหมักก่อนค่ะใส่ลงในชามปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสพริกไทยป่นจากนั้นขยำให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันให้ซึมเข้าเนื้อได้เลยนะจากนั้นตามด้วยแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยขยำให้แป้งละลายเคลือบตัวหมูของเราเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนแล้วนำไปเตรียมทอดกันต่อได้เลยค่ะนำหมูลงไปทอดในกระทะทีละชิ้นเนาะใส่ลงไปได้เลยค่ะค่อยๆวางลงไปให้กระจายทั่วทั้งกระทะค่อยพลิกกับด้านหมูด้วยนะคะทุกคนให้สุกสีสวยเท่ากันทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนหมูของเราสุกแล้วก็สีน่าทานแบบนี้ก็นำไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วนำไปหั่นต่อเล็กๆค่ะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำดูสิฉ่ำมากกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะน้ำลายไหลไม่ไหวละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่กระเทียมที่เราได้โขลกไว้ลงไปทอดได้เลยค่ะทอดไปให้สีเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยดีเลยนะค่อยคนให้สุกทั่วกันด้วยนะคะทุกคนเมื่อได้ที่แล้วก็ตักใส่ตะแกรงพักไว้ให้เสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเริ่มทำน้ำจิ้มกันต่อได้เลยเทน้ำปลาลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำตาลปี๊บบีบมะนาวเพิ่มความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวต่อมาเติมน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างผสมเข้ากันให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะต่อมาใส่ข้าวคั่วพริกป่นแล้วคนอีกเล็กน้อยให้เข้ากันจากนั้นตามด้วยหอมแดงซอยและก็ฝักชีฝรั่งที่เราซอยเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเราเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคอหมูทอดโรยกระเทียมหอมๆกับกรอบนัวๆคอหมูก็บอกเลยนะคะว่าฉ่ำมากกรอบนอกนุ่มในกินกับข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆหนัวมากค่ะทุกคนต้องลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวแท็กอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ